วัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทันเหตุการณ์ภาคค่ำประจำวันเสาร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2562นะคะอยู่กับคุณกรองทองเศรษฐสุดดิฉันอุษณีเอกอุษณีค่ะค่ะช่วงนี้เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนตกจากพายุโพดุลนะคะที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบในหลายพื้นที่ค่ะตอนนี้เท่าที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สำรวจตรวจสอบนะคะมี59จังหวัดที่จัดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีทั้งหมด16จังหวัดที่ถูกน้ำท่วมแล้วนะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนภาคใต้เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะเรื่องของการเดินเรืออันนี้ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยที่หนักๆสุดจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานอย่างที่เรียนกันตอนช่วงเที่ยงก็คือจะเป็นที่ขอนแก่นแล้วก็มีภาพใน Instagram รวมถึงใน Facebook ภาพคนปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาใช่ค่ะพอเวลาฝนตกแล้วน้ำท่วมฉับพลันใช่ไหมคะบวกกับน้ำป่าไหลหลากแบบนี้เนี่ยก็บางคนก็อพยพไม่ทันจริงๆคือถ้าใครที่เคยมีประสบการณ์อย่างตอนที่น้ำท่วมใหญ่ปี54อ่ะเวลาน้ำมันมามาเร็วคือบางทีเราคิดว่าเราเตรียมพร้อมแล้วเนาะน่าจะหนีทันแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยหนีไม่ทันก็ต้องขึ้นไปเหมือนกับอยู่ที่สูงอยู่บนหลังคาเพื่อที่จะรอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเร่งให้การช่วยเหลือใช่ค่ะไปดูที่แรกเลยนะคะที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นรุนแรงมากแล้วก็เป็นข่าวในหลายสำนักวันนี้อิทธิพลของพายุโพดุลนะคะทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตชุมชนริมลำน้ำห้วยจิกอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่วมจนถึงหลังคาค่ะชาวบ้านที่หนีออกมาไม่ทันต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคารอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยวันนี้เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมลำห้วยจิกถนนแจ้งสนิทเขตเทศบาลตำบลบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นหลังน้ำจากลำห้วยจิกได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเมื่อเวลา 4 นาฬิกากลางดึกที่ผ่านมาของวันนี้ทำให้บ้านเรือนกว่า100หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมสูงรวมทั้งบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ลำห้วยจิกน้ำได้ล้นท่วมถนนสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ต้องปิดถนนเนื่องจากน้ำท่วมสูงและน้ำพัดแรงนะคะเจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีประชาชนอีกหลายคนค่ะหนีออกมาไม่ได้ต้องขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านรอความช่วยเหลือซึ่งการช่วยเหลือก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่าเรือที่ใช้เป็นเรือท้องแบนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่แต่ไม่มีเครื่องยนต์ไม่สามารถต้านกระแสน้ำเข้าไปช่วยเหลือได้ขณะนี้ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นส่งเรือท้องแบนจำนวน5ลำเพื่อมาช่วยเหลือแล้วโดยทางด้านนายอำเภอบ้านไผ่นายรุตรังสีบอกว่าหลังจากที่เกิดน้ำท่วมเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนทันทีเนื่องจากน้ำมีปริมาณมากสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ อำเภอบ้านไผ่ได้มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโพดุลทำให้น้ำจากอำเภอโนนศิลาอำเภอหนองสองห้องซึ่งเป็นต้นน้ำของลำห้วยจิกไหลมาปริมาณมากนะคะจนทำให้เกิดน้ำท่วมหนักในครั้งนี้เบื้องต้นประสานไปยังหน่วยงานต่างๆเพื่อเข้าช่วยเหลือแล้วพร้อมให้กาชาดและจิตอาสาอำเภอบ้านไผ่ทำข้าวกล่องจำนวน 1,000 กล่องมาแจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้แล้วค่ะไปกันที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะ10ชุมชน450ครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ค่ะถูกน้ำท่วมแล้วนะคะหลังจากที่น้ำล้นสปินเวย์ของอ่างเก็บน้ำห้วยสีทนด้านเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยดูแลทั้งเรื่องของที่พักพิงอาหารและสิ่งของบรรเทาทุกข์ค่ะซึ่งล่าสุดระดับน้ำอยู่ที่80เซนติเมตรถึง1เมตรค่ะวันนี้ที่ห้องประชุมฟ้าแดดสงยางศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์นายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง18อำเภอชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังพายุโพดุลถล่มพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์สร้างความเสียหายทั้งพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนราษฎรกระจายทั้ง18อำเภอโดยย้ำให้เร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอย่างเต็มที่และรวดเร็วพร้อมย้ำเตือนการรับมือน้ำท่วมและฝนตกชุกในช่วงนี้
นายไกรสอนกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ที่เสียหายส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรบ้านเรือนราษฎรถนนและสะพานจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรากรวมถึงปริมาณน้ำที่มีจำนวนมากแต่ยังถือว่าโชคดีที่เขื่อนลำปาวยังสามารถรองรับน้ำได้อีกโดยปัจจุบันมีน้ำอยู่ที่ร้อยละ41หรือประมาณ719ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนปริมาณน้ำที่ริมตลิ่งลำชียังมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งประมาณ3ถึง4เมตรสถานการณ์จึงยังไม่น่าเป็นห่วงเบื้องต้นได้สั่งการผ่านไปยังในอำเภอทุกแห่งให้เฝ้าสังเกตการสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เดินทางไปยังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ที่หอไตรปฏิการามซึ่งขณะนี้ทางเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พร้อมด้วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้อพยพประชาชนออกจากที่พักอาศัยมายังศาลาการประเรียนที่หอไตรปฏิการามเป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งตั้งโรงครัวทำอาหารแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยด้วยทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ตัดไฟฟ้าช่วงถนนอนันคนาคและที่บริเวณ10ชุมชนประกอบไปด้วยชุมชนริมแก่งดอนกลางชุมชนดอนกลอยชุมชนหัวโนนโกชุมชนคุ้มห้วยชุมชนทุ่งสะหมู่บ้านมั่นคงบ้านมั่นคงเมืองใหม่ชุมชนวัดสว่างคงคาชุมชนดอนสวรรค์ชุมชนซอยน้ำทิพย์และชุมชนท่าสินค้าด้านนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนที่ตกในพื้นที่เพราะหากไม่มีฝนตกน้ำที่ท่วมสูงประมาณ80เซนติเมตรถึง1เมตรก็จะลดระดับลงเรื่อยๆโดยขณะนี้น้ำเริ่มลดระดับลงแล้วมีอัตราเฉลี่ยที่ชั่วโมงละ1เซนติเมตรทางนี้ทางเทศบาลได้เตรียมเรือโดยสารสำหรับเข้าไปเก็บข้าวของและทรัพย์สินมีค่าในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมมีอาหารไว้สำหรับผู้ประสบภัยและที่พักพิงชั่วคราวรวมถึงหน่วยแพทย์ปฐมภูมิที่จะมาคอยดูแลสุขภาพและสุขภาพจิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลด้วยที่ชัยภูมินะคะฤทธิ์ของโพดุลทำให้ฝนถล่มหนักน้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคาทะลักเข้าซัดถนนแล้วก็สะพานทำให้ถนนสะพานขาดหายไปในพริบตานะคะชาวบ้าน2ตำบลในอำเภอเมืองชัยภูมิถูกตัดขาดแล้วก็ต้องมีการเฝ้าระวังเขื่อนลำประทาวล้นทะลักหลังฝนตกต่อเนื่องทะลุตอนนี้น้ำในเขื่อนเนี่ย 100% แล้วเตือนให้ประชาชนติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่ลำชีก็จ่อล้นตลิ่งเสี่ยงจะท่วมฉับพลันเช่นกันสถานการณ์อิทธิพลพายุโพดุลทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิต่อเนื่องตลอดทั้งคืนทั้งวันที่ผ่านมาล่าสุดเกิดน้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคาไหลหลากซัดสะพานหมู่บ้านห้วยผักน้ำหมู่4ตำบลทาหินงมจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมกับตำบลทรัพย์สีทองจังหวัดชัยภูมิทำให้สะพานขาดพังเสียหายและถูกพัดไปกับสายน้ำอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาซึ่งเป็นสะพานขนาดความยาวกว่า30เมตรกว้างกว่า20เมตรมูลค่าการก่อสร้างกว่า7ล้านบาทประชาชนใช้สะพานนี้สัญจรมานานกว่า20ปีแล้วนะคะแต่ต้องมาถูกกระแสน้ำป่าจากเทือกเขาภูแลนคาซัดพัดหายไปในพริบตาส่งผลให้ขณะนี้ค่ะชาวบ้านรอยต่อ2ตำบลดังกล่าวไม่สามารถจะสัญจรไปมาได้ต้องเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นซึ่งก็ต้องอ้อมไปไกลอีกหลาย10กิโลเมตรแทนขณะที่รายงานพยากรณ์อากาศบริเวณจังหวัดชัยภูมิวันนี้จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งและอิทธิพลของพายุโพดุลที่ทำให้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งวันเมื่อวานพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีฝนตกทุกพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ส่งผลให้น้ำในเขื่อนลำปะทาวตอนบนขนาดความจุกว่า44ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนลำปะทาวตอนล่างขนาดความจุกว่า16ล้านลูกบาศก์เมตรล่าสุดวันนี้ความจุน้ำในเขื่อนเต็ม 100% แล้วนะคะและขณะนี้ก็ยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องบนเทือกเขาภูแลนคามีน้ำป่าไหลหลากเข้าเขื่อนลำปะทาวตอนล่างเป็นจำนวนมากจึงยังคงต้องเฝ้าติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าทะลักล้นเขื่อนลำปะทาวเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ลำปะทาวซึ่งไหลผ่านตั้งแต่ท้ายเขื่อนจนถึงตัวเมืองชัยภูมิและก็ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การแจ้งเตือนจากทาง
จังหวัดชัยภูมิอย่างใกล้ชิดและให้เตรียมความพร้อมขนทรัพย์สินสิ่งของมีค่าขึ้นที่สูงได้ทันทีรวมทั้งอีกจุดคือจุดลำน้ำชีซึ่งไหลผ่านทุกพื้นที่ในจังหวัดชัยภูมิขณะนี้น้ำในลำน้ำชีที่เคยแห้งขอดแต่จากฝนตกหนักก็ทำให้ระดับน้ำเริ่มหนุนสูงใกล้จะล้นตลิ่งเกือบตลอดทั้งสายและจ่อหลากเข้าท่วมฉับพลันในพื้นที่ใกล้เคียงได้ตลอดเวลาขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันด้วยเช่นกันนอกจากภาคอีสานแล้วนะคะทางภาคเหนือก็ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเช่นกันค่ะอย่างที่อำเภอนาน้อยที่เมืองจังหวัดน่านนะคะฝนที่ตกข้ามคืนก็ทำให้เกิดดินโคลนถล่มค่ะทำให้บ้านห้วยมอนเสียหายไปกว่า10หลังคาเรือนส่วนอ่างเก็บน้ำแหงก็มีระดับที่ล้นสปินเวย์ค่ะอิทธิพลของพายุดีเปรสชันโพดุลทำให้ฝนตกต่อเนื่องแบบข้ามคืนในหลายพื้นที่โดยที่อำเภอนาน้อยจังหวัดน่านพบปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงมากกว่า100มิลลิเมตรทำให้น้ำลำห้วยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและนาข้าวของชาวบ้านนาหลายบ้านนาดอยตำบัดขออภัยค่ะตำบลนาน้อยขณะที่น้ำในอ่างเก็บน้ำแหงอำเภอนาน้อยซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็เริ่มล้นสปินเวย์แล้วเนื่องจากมีน้ำเกินความจุอ่างและฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังเกิดดินสไลด์และโคลนถล่มในพื้นที่บ้านห้วยมอนตำบลสันทะอำเภอนาน้อยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบและความเสียหายรวมทั้งหมด14หลังคาเรือนในจำนวนนี้มี4หลังคาเรือนที่เสียหายอย่างหนักและยังมีดินภูเขาสไลด์ปิดทางเข้าออกหมู่บ้านเชตวันหมู่ที่1ตำบลสันทะทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้นะคะซึ่งขณะนี้ชาวบ้านได้เร่งนำจอบมาขุดตักดินออกเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรที่ขณะนี้ถูกปิดจากดินโคลนถล่มค่ะมีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วม3อำเภอในจังหวัดพิจิตรนะคะจากอิทธิฤทธิ์ของพายุโพดุลชาวบ้านต้องติดเกาะแล้วก็ต้องใช้เรือเข้าไปช่วยค่ะนายณรงค์ศักดิ์หอมมาลัยปลัดจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโพดุลส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์เข้าท่วมในเขตอำเภอทับเคราะห์และกำลังจะไหลเข้าท่วมตลาดทับเคราะห์รวมถึงเขตพื้นที่ลุ่มซึ่งได้รับรายงานจากนายอำเภอทับเคราะห์นะคะที่พร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสถานการณ์น้ำป่าจากอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไหลทะลักมาตามคลองวังแดงเข้าท่วมถนนสายหนองพงวังแดงหมู่13ตำบลเขาทรายอำเภอทับเคราะห์ทำให้รถไม่สามารถขับผ่านไปได้โดยก่อนหน้านี้ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาในอำเภอทับเคราะห์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนำกำลังเข้าไปช่วยชาวบ้านโดยได้ช่วยกันขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนื่องจากน้ำป่าไหลท่วมแบบฉับพลันขณะนี้น้ำได้ไหลเข้าท่วมนับ10หมู่บ้านและน้ำป่าก็ได้ไหลทวีความรุนแรงเข้าท่วมถนนสาย11เขาทรายวังทองช่วงบ้านวังหินเพลิงตำบลเขาทรายอำเภอทับเคราะห์ซึ่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดพิจิตรทุกฝ่ายลงพื้นที่เพื่อเร่งช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการด่วนแล้วล่าสุดระดับน้ำยังคงมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณชั่วโมงละ 1-2 นิ้วมีบางพื้นที่ต้องให้การไฟฟ้าเข้าไปตัดหม้อแปลงไฟงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเนื่องจากมีปริมาณน้ำที่ท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจึงเกรงว่าอาจจะเกิดไฟฟ้าช็อตได้ดังนั้นก็ขอให้ประชาชนเตรียมอุปกรณ์ด้านแสงสว่างแล้วก็เชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้มอาหารเตรียมไว้ให้พร้อมด้วยส่วนท่าที่อยู่อาศัยไม่สามารถพักพิงได้นะคะฝ่ายปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการเตรียมศาลาอเนกประสงค์ของทางอำเภอไว้เป็นที่พักชั่วคราวของประชาชนแล้วณตอนนี้ค่ะส่วนที่ภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลเช่นกันนะคะอย่างที่จังหวัดพังงาค่ะตอนนี้เรือโดยสารที่โดยสารระหว่างบ้านน้ำเค็มและเกาะคอเขาในอำเภอตะกั่วป่าไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ทำให้ประชาชนที่ต้องเดินทางสัญจรไปมาในบริเวณนั้นกว่า400ครัวเรือนได้รับผลกระทบนะคะขณะที่หลายพื้นที่ในอำเภอตะกั่วป่าก็มีระดับน้ำเพิ่มท่วมสูงขึ้นแล้วค่ะ
จากกรณีของอิทธิพลพายุโพดุลถล่มส่งผลให้หลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักรวมทั้งมีน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะสำหรับจังหวัดพังงาได้รับผลกระทบจากพายุดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยคลื่นลมแรงได้ซัดเข้าหาชายฝั่งที่บ้านน้ำเค็มตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอย่างต่อเนื่องทำให้แพขนานยนต์เรือเล็กไม่สามารถจอดเทียบท่าเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้เนื่องจากน้ำทะเลพัดขึ้นมาถึงลานจอดรถค่ะเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ประกอบการต้องหยุดให้บริการชั่วคราวจนกว่าคลื่นลมจะสงบส่งผลกระทบต่อนักเรียนพนักงานโรงแรมนักท่องเที่ยวและชาวเกาะคอเขากว่า400ครัวเรือนไม่สามารถเดินทางข้ามไปมาระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ได้โดยชาวบ้านบอกว่าจากเหตุการณ์สึนามิปี2547ที่พัดถล่มบริเวณปลายแหลมของเกาะคอเขาและมีการกัดเซาะต่อเนื่องเป็นจำนวนหลายร้อยไร่ทำให้สันทรายที่เคยบังคลื่นลมได้นั้นหายไปและเมื่อช่วงมรสุมหรือช่วงที่คลื่นลมแรงจะส่งผลให้คลื่นจากทะเลอันดามันซัดเข้าหาฝั่งบ้านน้ำเค็มโดยตรงทำให้เรือเล็กแพขนานยนต์ไม่สามารถจอดเทียบท่าได้ขณะที่พื้นที่อำเภอตะกั่วป่าระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นก็ได้กัดเซาะถนนปูนซีเมนต์บริเวณซอยเลียบคลองหมู่ที่7ตำบลบางไทรจนทำให้แผ่นพื้นปูนทรุดลงนะคะและเป็นโพรงลึกซึ่งรถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งสวนทางกันได้เบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรได้นำกรวยจราจรมาติดตั้งเพื่อแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาในช่วงเวลากลางวันและกลางคืนให้ได้รับทราบว่าบริเวณนั้นต้องระมัดระวังอันตรายค่ะขณะที่บริเวณแม่น้ำตะกั่วป่าพบว่าระดับน้ำที่ไหลจากอำเภอกะปงลงสู่แม่น้ำตะกั่วป่ามีระดับสูงขึ้นและสีขุ่นเหลืองซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะกั่วป่าได้เตรียมความพร้อมโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่สูบน้ำออกจากในเขตเทศบาลเพื่อป้องกันน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนในช่วงที่ฝนตกหนักนอกจากนี้ทางอุทกวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค10กรมทรัพยากรน้ำแจ้งสถานการณ์น้ำฝนเตือนภัยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์นะคะในลักษณะสีเหลืองด้วยปริมาณน้ำฝนที่บ้านบางหลาโอนหมู่ที่7ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงเท่ากับ148มิลลิเมตรในพื้นที่จึงต้องขอให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นได้ค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งบูรณาการหน่วยงานทุกหน่วยงานเพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะพร้อมทั้งกำชับกระทรวงมหาดไทยร่วมมือกับฝ่ายพลเรือนทหารเข้าไปบรรเทาทุกข์ประชาชนค่ะนางนฤมลพินโยสินวัตรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพลเรือนและกองทัพเร่งสำรวจพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมจากอิทธิพลของพายุโพดุลซึ่งเบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีจังหวัดที่น้ำท่วมแล้ว12จังหวัดพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเช่นตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวอพยพผู้ประสบภัยส่งมอบอาหารและน้ำจัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์บรรเทาทุกข์และก็เร่งระบายน้ำเป็นต้นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีห่วงใยประชาชนเป็นอย่างมากโดยย้ำว่ารัฐบาลได้แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทำให้หลายพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือได้ดีอย่างไรก็ตามหลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันเพราะฝนที่ตกหนักจึงจำเป็นต้องเข้าไปช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยขณะนี้ทราบว่าหน่วยงานในพื้นที่ได้ให้ความช่วยเหลือด้านการขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมระดมเครื่องมือเครื่องจักรเช่นรถแบ็คโฮเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเปิดทางน้ำและระบายน้ำที่ท่วมขังอาคารบ้านเรือนถนนหนทางและพื้นที่การเกษตรนอกจากนี้ยังนำกระสอบทรายไปวางตามจุดเสี่ยงสำคัญเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจรวมทั้งจัดชุดเผชิญเหตุเข้าประจำจุดเพื่อออกช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดภัยโดยหากมีสิ่งใดที่ติดขัดขอให้แจ้งไปยังรัฐบาลทั้งนี้นายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนเชื่อมั่นรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดหากต้องการขอความช่วยเหลือสามารถติดต่อหน่วยราชการในพื้นที่ทั้งพลเรือนและทหารหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยด้วยนะคะโดยได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังเผชิญกับภัยน้ำท่วมค่ะแล้วก็ย้ำให้เจ้าหน้าที่ทั้งสาธารณสุขรวมไปถึงอาสาสมัครเตรียมรับมือให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยอย่างเต็มที่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะโดยแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในขณะนี้ว่าขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยความห่วงใยทุกคนเราจะร่วมมือกันและผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันขอให้อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขทุกท่านจัดระบบการให้บริการผู้ป่วยและประชาชนอย่างเต็มที่ติดขัดเรื่องใดขอให้รีบแจ้งมาจะได้ช่วยกันแก้ไขโดยเร็วการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนและช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งสุขภาพกายและใจคือเรื่องสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ไปด้วยกันทั้งนี้นายอนุทินยังได้โพสต์ภาพถ่ายของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือประชาชนอีกด้วยค่ะมีรายงานเข้ามาล่าสุดด้วยนะคะที่ว่าที่อุบลราชธานีมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากอิทธิฤทธิ์ของพายุโพดุลแล้วนะคะโดยที่พายุโพดุลพัดคนหาแมลงริมห้วยจมน้ำตาย1แล้วก็เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรกรรมมากมายทีเดียวอิทธิพลของพายุโพดุลทำให้ทั้งจังหวัดอุบลราชธานีมีปริมาณน้ำล้นตลิ่งตามลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลลำน้ำเซบกซึ่งเป็นพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดอุบลราชธานีไหลท่วมพื้นที่เกษตรกรรมนะคะรวมถึงเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านเข้าสู่ตัวอำเภอในหลาย10จุดเจ้าหน้าที่ต้องนำเรือเข้าช่วยลำเลียงชาวบ้านที่ติดอยู่ตามจุดสูงต่างๆไปส่งยังจุดปลอดภัยและเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้นายสมรสู่ขวัญอายุ67ปีชาวบ้านโนนหอมตำบลข้าวปุ้นอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งออกไปขุดหาแมลงริมลำห้วยสาธารณะกับเพื่อนบ้านถูกน้ำที่ไหลเชี่ยวพัดหายไปต่อมาหน่วยกู้ภัยพบร่างไร้วิญญาณของนายสมรถูกน้ำซัดติดอยู่กับกอไผ่ริมลำห้วยที่เกิดเหตุขณะที่นายชอบการจนสารเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูริมลำห้วยตาเที่ยวบ้านกุดข้าวปุ้นตำบลกุดข้าวปุ้นซึ่งต้องขนย้ายแม่พันธุ์พ่อพันธุ์สุกรออกมาเลี้ยงในที่สูงก็บอกว่าพายุครั้งนี้ทำให้พื้นที่อำเภอกุดข้าวปุ้นฝนตกหนักตลอดทั้งวันลำห้วยตาเที่ยวล้นตลิ่งไหลท่วมคอกเลี้ยงสุกรเร็วมากกระแสน้ำพัดเอาเครื่องสูบน้ำค่ะปลิวหายไปเลยค่ะแล้วก็อุปกรณ์เลี้ยงหมูลูกหมูบางตัวลอยไปกับน้ำโถน่าสงสารมากต้องรีบขนย้ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์หนีน้ำแทบไม่ทันนายชอบเนี่ยบอกว่าน้ำมาเร็วแล้วก็ไหลแรงในรอบหลายสิบปีซึ่งตนก็ยังโชคดีที่ยังได้รับความเสียหายไม่มากส่วนแม่น้ำมูลที่สถานีวัดน้ำสะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีวันนี้มีระดับน้ำสูงขึ้นจากเมื่อวานอีก31เซนติเมตรทำให้ระดับน้ำมูลสูง4เมตร89เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่งเพียงเมตรเศษๆเท่านั้นสำหรับความเสียหายเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีอยู่ระหว่างสำรวจเพื่อรายงานกระทรวงให้ได้รับทราบและก็จะได้มีการของบมาใช้ซ่อมแซมถนนสะพานสิ่งสาธารณูปโภคอื่นๆให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติต่อไปค่ะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะนายชยพลทิติศักดิ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานใน59จังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือภาวะฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในช่วง31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นะคะโดยได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนระดับน้ำและแนวโน้มสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดนะคะสำหรับประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะสามารถติดต่อสายด่วนนิรภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่หมายเลข1784นะคะอันนี้ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคือตอนนี้ก็ทั้งพลเรือนแล้วก็กองทัพเองนะคะก็คือทุกหน่วยงานก็เร่งให้การช่วยเหลือเพราะว่าอย่างแรกเลยคือต้องเข้าพื้นที่ที่เกิดเหตุก่อนคือเป็นแผนเผชิญเหตุคือเข้าพื้นที่เพื่อที่จะไปช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ก่อนเป็นอันดับแรกนะคะตอนนี้ใครจะเดินทางก็ต้องเช็คให้ดีด้วยเห็นบอกว่าทางรถโดยสารบขส.หลายเส้นทางมีการปรับเส้นทางแล้วนะคะเพราะว่าการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ภาคอีสานในหลายจุดนั้นรถผ่านไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่อำเภอบ้านไผ่นี่ก็หนักแล้วก็ตรงเมืองพลนี่เขาบอกต้องมีการอ้อมกันด้วยเส้นที่ไปมุกดาหารก็มีการปรับเส้นทางเช่นเดียวกันฉะนั้นทุกครั้งที่จะเดินทางมีการเช็คกับทางด้านบขส.ก่อนว่าปรับเส้นทางแล้วจะทำให้เวลาในการเดินทางก็ต้องยืดออกไปอีกค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราจะพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะยังคง เป็นประเด็นร้อนเรื่องของการอภิปรายเรื่องของการถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนนะคะว่าจะสามารถเปิดอภิปรายได้เมื่อไหร่และจะอภิปรายกันในรูปแบบไหนด้วยนะคะพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ